วัสดีครับผมธนิตบดีสอนหรือหนุ่ยจาก readme.me นะครับ readme.me เป็น travel blog platform นะครับที่เอามาช่วยแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปัจจุบันนะครับมีปัญหาที่คนนอกอุตสาหกรรมอาจจะไม่รู้ก็คือมีของเหลือนะครับเช่นโรงแรมห้องพักโรงแรมคืนนี้นะครับไม่สามารถเก็บไปขายพวกนี้ได้นะครับวิทย์มีเอามาโซปัญหาตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโดยเราทำดังนี้ครับเช่นเราไปคุยกับโรงแรมว่าในเมื่อพี่มีของเหลืออยู่แล้วครับพี่สามารถเอาห้องพักของพี่นะครับมาลงในแพลตฟอร์มของเราที่เราเรียกโมดูลนี้ว่าบล็อกเกอร์แมทชิ่งได้นะครับเมื่อโรงแรมเอาห้องพักลงมาในบล็อกเกอร์แมทชิ่งแล้วนะครับตัวทราเวลบล็อกเกอร์ของเราครับก็จะมาหาโรงแรมฟรีเพื่อไปเที่ยวฟรีในแพลตฟอร์มของเราเมื่อบล็อกเกอร์ไปเที่ยวแล้วครับก็จะเขียนคอนเทนต์ขึ้นมานะครับเมื่อเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาก็จะมีคนอ่านนะครับสมมติคนอ่านเนี่ยชอบคอนเทนต์ที่บล็อกเกอร์ท่านนี้เขียนขึ้นมานะครับก็คลิกไปซื้อในสักที่หนึ่งสมมติว่าไปซื้อที่ Agoda นะครับ Agoda จะต้องจ่ายคอมมิชชั่นคืนมาให้กับ readme นะครับ readme จะเอาคอมมิชชั่นเนี่ยครับบางส่วนคืนให้กับtravel blogger เราเรียก business model นี้ว่า win 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 นะครับโรงแรม convert ของเหลือนะครับมาเป็นคอนเทนต์แล้วก็เป็นรายได้นะครับ travel blogger ได้เที่ยวฟรีนะครับเราได้เงินอีกด้วยนะครับคนอ่านหรือนักท่องเที่ยวนะครับได้อ่านคอนเทนต์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวจริงๆนะครับแล้วก็ e-commerce ไม่ว่าจะเป็น agoda booking.com หรือเว็บไซต์โรงแรมก็ตามนะครับได้ทราฟฟิกนะครับณปัจจุบันเรามี 50,000 คอนเทนต์กับ 5,000 บล็อกเกอร์นะครับเรามีคนตามโซเชียลมีเดียประมาณ2ล้านคนนะครับในอนาคตเรากำลังใช้ AI มาทรานสเลทคอนเทนต์เราจาก 50,000 คอนเทนต์จะเป็น 500,000 คอนเทนต์และเรายังใช้ AI มาเจเนเรตคอนเทนต์แทนบล็อกเกอร์บางส่วนอีกด้วยนะครับ